รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำทำดีดีกว่าไหมมีแต่ได้ไม่ขัดสนปล่อยปูว่ายเวียนวนที่เกาะเสร็จสุราษฎร์เอ่ยก่อนอะไรบ่เนี่ยทุกคนพูดตามข้าพเจ้าค่ะจงทำดีจงทำดีจงทำดีเฮ้ยเที่ยวไทยอาทิตย์นี้นะคะเดินทางต่อมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเทปนี้นะคะเรามาอยู่ที่สุราษฎร์แล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเทปที่เราจะอุทิศตัวนะคะจะเป็นกิจกรรมในเชิงแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมกับทางชุมชนเขาเพราะว่าที่นี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ภูมิเรียงนะคะสำหรับการเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีไปยังชุมชนบ้านภูมิเรียงนะคะให้ใช้เส้นทางถนนหมายเลข41ตรงตามทางไปเรื่อยๆประมาณ30กิโลเมตรเมื่อถึง4แยกชัยยาแล้วให้เลี้ยวขวาเพื่อเดินทางต่อบนถนนหมายเลข4011และในอีกประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงชุมชนบ้านภูมิเรียงค่ะเขามีกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านภูมิเรียงแล้วก็ภูมิเรียงตรงนี้นะคะก็จะมีหาดชาวสุรีค่ะตามที่คุณลุงจักบอกไว้กิจกรรมวันนี้แล้วก็จะมีทางไปธนาคารปูที่จะปล่อยลูกปูแล้วก็จะมีไปแบบปลูกต้นมะพร้าวออกข้ามไปเกาะอะไรอย่างงี้แป๊บนึงนะขอเช็คไลน์ก่อนทำไมคะทำไมเสื้อมาเหมือนกันหรอหรือว่าแม่หนูไม่ได้อ่านไลน์เลยวะหรือว่าไม่ได้อ่านไลน์กรุ๊ปหรอไม่ได้อ่านไลน์กรุ๊ปซึ่งฉันก็ไม่ได้อ่านไลน์กรุ๊ปเหมือนกันเพราะว่าฉันตื่นขึ้นมาฉันก็ไปอาบน้ำแล้วฉันก็ไม่ได้ใส่แว่นฉันก็มองไม่เห็นฉันก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดิมมาซึ่งเห็นพี่ก๊อฟว้ายไม่ได้เหมือนแค่เสื้อเด้อกางเกงก็ยังเหมือนกางเกงก็ยังเหมือนเจนนี่วันหลังต้องอ่านไลน์กรุ๊ปด้วยไม่ใช่ว่าเรื่องเสื้อผ้าดูว่าคนอื่นเขาด่ามึงยังไงบ้างสวัสดีค่ะท่านผอ.วันนี้ค่ะคอทพพาบริษัททัวร์หลายๆบริษัททัวร์นะคะอ๋อก็ชมแหล่งท่องเที่ยวมีเจ๊เกียวมีสมบัติทัวร์มีเครื่องใช้ทัวร์รุ่งเรืองทัวร์ก็มาตรงนี้เป็นแบบรุ่งเรืองทัวร์เชิดชัยทัวร์ถ้าเป็นตรงเนี้ยคอนทัวร์คอนทัวร์ตรงนี้ว่าทีนี้เรากำลังจะไปที่เกาะอะไรไปที่เกาะเสร็จเราไปดูเกาะเสร็จครับผมไปหอยไปจับปูตามธรรมชาติตะวันเราไปสร้างพื้นที่ใหม่ของเกาะเสร็จเพราะว่าในเกาะเสร็จเนี่ยมันจะมีแต่ป่าชายเลนมันก็มีพื้นฐานเดี๋ยวเราเป็นป่าชายเลนแต่ว่าเราก็เอาอย่างอื่นไปเสริมไปเพิ่มไปเติมอย่างนี้เพื่อสร้างความหลากหลายธรรมชาติงั้นเราเอาเซเว่นไปลงมั่งได้ไหมคะนี่ทำอะไรกันคะคลาดหอยอยู่เนี่ยเวลาจะถามว่าเขาหาหอยชนิดใดเนี่ยต้องถามด้วยน้ำเสียงเนิบๆนะทำไมคะเพราะว่าถ้าเราถามด้วยน้ำเสียงไม่เนิบเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นการด่าหาหอยอะไรนี่หาหอยอะไรอ้าวก็จะยังสัปดาห์ที่ได้เราเจอกันที่ชุมพรเลยเนาะจ้าจ้าค่ะไปไปเพื่อนมะพร้าวผลต้นมะพร้าวมาให้ครับแล้วพ่อล่ะพ่ออยู่นู้นครับมีแขกลุงมีลุงเหรอน้องชายพ่อครับก้าวมาไม่กลัวอะไรก็มาเลยเมืองเราเหมือนนี้เลยอ่ะเวลาแบบตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้วเรามาถือของกลางเหมือนกันเหมือนกันที่นี่ก็เสร็จก็เสร็จเป็นสันทรายที่ใหญ่ที่สุดของอ่าวบันดอนก็เสร็จเป็นแหล่งเพาะควักของสัตว์น้ำไวอ่อนไม่ว่าพวกกุ้งพวกปูพวกปลาและก็หอยและก็เสร็จนี่เป็นจุดแลนด์มาร์คของประเทศไทยIUUก็ใช่ก็เสร็จในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำก็อยากจะบอกน้องๆว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักแต่เขื่อนราชประภากับเขาศกนะคะที่บนแผ่นดินของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะพอดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดวัยรุ่นชายชอบไปเที่ยวกันค่ะ
เห็นไหมล่ะอย่างที่ท่านผอ.ได้กล่าวไปคนที่มาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะคิดว่ามีแค่แบบเขื่อนรัชประภาก็เลยเดินไปที่ททแล้วก็ถามว่าทีเกาะสมุยไม่มีอะไรทำไมทุกคนจึงต้องอยากไปเพราะว่ารู้จักแต่เขื่อนรัชประภาเดี๋ยวเราไปปลูกปลูกมะพร้าวเราต้องเอาต้นมะพร้าวของตัวเองไปถูกไหมคะมีหน้าล่ะทำไมผมพี่กอบไม่ขึ้นจะปลูกอะไรต้องมีปีรากของตัวเองนี่ไม่มีเลยหนูสลักชื่อไว้ที่ใบมะพร้าวได้ไหมคะทำไมฉันเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันนะการที่นางบ่นว่าฉันผมบางแกช่วยดูจุกพี่ค่ะมันก็ไม่ได้หนาวมากเท่าไหร่นะมีน้อยเหมือนกันอย่ามายืนคู่กันมันเหมือนเสื้อคู่น้องมาจากกรุ๊ปอะไรคะเห็นไหมล่ะเห็นมึงเลยแล้วมาทำไว้ไหมล่ะเห็นไหมล่ะแหมเห็นไหมมันหล่นได้โอ้คนชั่วลายนะอยู่ที่ไหนนะธรณีก็สูบลงไปไปยืนตรงนั้นทำไมอ่ะต้องไปถือมะพร้าวถึงคาดไงมึงไม่ต้องไปถึงตรงนั้นหรอกแค่ยืนตรงเนี้ยก็ถึงคาดยังไงนะคะอันนี้กิจกรรมต่อไปก็เมื่อปลูกมะพร้าวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เราปล่อยแม่ปลูกไฟฟ้าคืนสู่ธรรมชาติไก่ก็มาเนี่ยจะมีถึงห้ามากที่เรากินแต่ละครั้งนี่ถ้าเราพยายามนึกว่าเนี่ยสิ่งที่เรากินเราทำลายเท่าไหร่แต่มาที่ผมเรียนเราจะให้กับธรรมชาติกับผมนี่ก็เชิญทุกคนปล่อยแม่ปลูกไฟฟ้ากันได้ค่ะจับปูต้องจับด้านหลังนะครับจับด้านหลังเอาจับแล้วไปไหนอ่ะเลยจับเลยเดี๋ยวมันจะลงไปเองเหรอฮะพี่ก๊อฟขาจะปูเกิดไฟขึ้นไปทำไงครับพี่ก๊อฟขาไปแน่ง่ายมันไปเลยปล่อยมันไปเองใช่ไหมมันลงอันนี้ปูทะเลอันนี้ปูกี้อันนี้ปูกี้อันนี้ปูกะทิไม่จับปูแล้วถ่ายรูปก่อนยืนจับปูคนละตัวถ่ายรูปเลยถ่ายรูปพร้อมๆกันเอาอ่ะกิจกรรมต่อไปเขาจะไปคาดหอยกันค่ะคาดหอยนี่คืออะไรรู้ป่ะคืออะไรคะใส่จีสตริงกลับด้านเมืองเจนฮะพี่เขาคาดอยู่เดี๋ยวรอดูสินี่มันมีหอยเล็กๆอ่ะไหนเรียกว่าอะไรรู้ป่ะเรียกว่าอะไรจิ๋มแต่ละถ้าเล็กกว่านั้นแบบเล็กนิดเดียวแต่มันจะหอยจะหอยอย่างเงี้ยเรียกว่าไหนก็ลองตามพี่เขาสิพี่เขารู้ไงว่าตรงไหนมันมีเขาจะได้อ้าวอุปกรณ์นี้เราถึงเรียกว่าคาดใช่ไม่ใช่ว่าอะไรคาดเดาเอาว่ามันจะมีหรือไม่มีไม่ต้องต้องแกใส่นู่นต้องแกทำไม่ดีใส่เอวทำไม่ดีใส่เอวนี่ไงมันเริ่มแล้วอ่ะใส่เอวได้ค่ะก็อ่ะตบมืออ่ะเตียนลงตบมือใส่เอวใส่เอวยากจังโอ้เวลาใส่แล้วมันเหมือนแบบช่วยประคองได้ดีขึ้นอ๋อเหรอนี่ไงได้แล้ว1หอยอันนี้อ่ะมีฝั่งแก๊กตรงนี้อีกนะเคยเล่าไปแล้วใช่มั้ยเรื่องพระราชานี่ๆๆอะไรนะพี่ก๊อฟเล่าเรื่องอะไรนะไม่มันมีพระราชาคนนึงไงก็แบบเป็นพระราชาแบบแก่แล้วว่าแต่ว่าแบบมีแบบได้นางสนมใหม่มาเป็นเด็กแบบอายุแบบสาวน้อย17เลยฮะแล้วเวลาคืนเลยเหมือนกันก็ชอบเล่นกันพระราชาก็จะชี้นี่อะไรเห็นไหมเจียวเพคะพอเวลาก็ผ่านไปหลายปีนางสนมก็เริ่มโตเป็นสาวพระราชาก็ยังเล่นอยู่ว่าอ่ะนี่อะไรเจียวเพคะพระราชาไม่ได้ละนางสนมเราควรจะโตสักทีไม่ควรจะเล่นเป็นเด็กๆเนาะพระราชาก็สอนใหม่ว่าอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเจียวนะอันนี้เรียกนางสนมตอบว่าอะไรรู้ป่ะไม่ใช่เพคะใหญ่กว่านี้อุ้ยมีตัวไหนเนี่ยแท้แดงโอ๊ยเอ้ยว้าอะไรอ่ะอะไรกันเนี่ยฮะทักมาอะไรกันตอนนี้เนี่ยฉันไม่ว่างเนี่ยแจ๋วมาช่วยหน่อยค่ะคุณนายค่ะ
ตอบไปฉันหน่อยสิไม่รู้ใครทักมาอะไรเยอะแยะเนี่ยได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้เสร็จแล้วค่ะไล่ตายละโชคดีจริงที่มีแกตอบลูกค้าได้แบบออโต้รีพลายเลยเนี่ยแม้ว่าฉันมือไม่ว่างเนี่ยแกก็ช่วยฉันได้นะแจ๋วโอ้โหแล้วมือไม่ว่างทำอะไรล่ะคะขัดขวดโอ๊ยผักอะไรนักหนาเนี่ยฮะลูกค้าอยากจะซื้อช่วงนี้กันหมดได้ไงแจ๋วมาช่วยหน่อยมาช่วยตอบหน่อยสิตอบค่ะเดี๋ยวแจ๋วตอบให้ค่ะไล่เรียบร้อยค่ะคุณนายฮะเร็วมากง่ายนิดเดียวค่ะใช้ฟีเจอร์บอดแคสต์ข้อความแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วอย่าโง่สิคะหวีผมซะบ้างนะคะว้าวโอ้ยแต่แล้วลืมแล้วเนี่ยคุณสุวัชนีเนี่ยฮะซื้อไปเท่าไหร่แล้วอ่ะได้ไปกี่แต้มแล้วเนี่ยฮะว้าวตายแล้วสมองก็ไม่ค่อยดีเจ้าจัดการให้ไล่เรียบร้อยค่ะแค่นี้เองใช้ฟีเจอร์บัตรสะสมแต้มรับรองไม่ลืมแต้มลูกค้าแน่นอนค่ะคุณนายค่ะคุณสวัชนีครบ10แต้มแล้วนะคะเออเองมันก็เก่งมันกันนะไอ้แจ๋วอู้คุณนายค่ะใช้ไลน์แอดนี่มันดีนะคะสะดวกสบายเหมือนมีแจ๋วคอยรับใช้คุณนายตลอดเวลาเลยค่ะที่สำคัญนะคะสมัครตอนนี้ฟรีพรีเมียม ID 1ปีเลยค่ะแค่พิมพ์โค้ด LINE @starter ค่ะดีไหมคะคุณนายคะโอ้ LINE @ข้อดีนี่มันเหมือนฟันของเธอเลยนะฟันดีเหรอคะเยอะเสร็จงานทีนอนให้มันสบายดีกว่ามีคนดูอยู่เผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยปาซีสีดไม่แล้วนี่มาหรือไม่อะรายการเขายังสวัสดีค่ะเอามาแล้วนะคะนี่ตอนนี้เขาหาผู้โชคดีจากกิจกรรมเที่ยวกับเธอไปกับ True Move S True Move S ขอโทษค่ะ True Move S เพื่อไปเที่ยวกับพวกเราที่สวนน้ำซานโตรินีหัวหินถ้าอยากเป็นผู้โชคดีในกิจกรรมนี้ฟังเพียงสมัครบริการบันเทิงล่าสุดจากแกมมี่คลิปเด็ดเธอเที่ยวไทยที่รวมมุกตลกสุดฮาไม่ซ้ำ365วันจากพวกเราส่งตรงให้คุณบนมือถือวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ ช่วงหน้ากลับมาชมรายการเธอเที่ยวไทยกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฮัลโหลแรงกลางมันไม่ค่อยถนัดเนี่ยอยากอ่านข่าวแบบภาษาตายได้ไหมใหม่สแน็คแจ็คขนมถั่วปากอ้าว้าวเฮ้ยแล้วถ้าไม่ปล่อยมือทำไงอ่ะมันเอามือไปด้วยแหละอ่ะพี่ก๊อฟลองค่ะมันจะขึ้นมางับมือน้องไหมไม่เป็นไรฉันยังอยากใช้มือตัวเองอยู่ใช้มือทำอะไรพี่ก๊อฟฉันยังมีความจำเป็นช่วยเหลือตัวเองตักถูกเราในการตักอาหารกินเพราะไม่มีลูกหลานว้าวกดน้องให้สิฉันกลัวลูกก็อย่าตัดหน้าหนูสิตัวหนูตัดตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะมองไม่เห็นเลยยังไงมาแล้วมือกูอยู่นี่แม่มาให้หน่อยเลยไม่เอาเราดูเลยมึงระหว่างนั้นอะมีปลาอะไรก็ไม่รู้อะพุ่งขึ้นมากัดเพราะว่าย่อยลงไปเรียกน้ำก็ดีแกล้งโหแล้วเลือกมาแต่ปลาตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยอะเลือกยาวๆก็ไม่ได้เนาะเป็นปลาจวดปลาอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้อ๋อลืมไปปลาจวดไม่ใช่ปลาทำไมอะจังหวัดปลาจวดคีรีขันลงไปอีกนิดแล้วพอน้ำมันขึ้นอะว้าวโอ้ยนิ้วหายไปแล้วโอ้ยตัวนี้มาเร็วมากอีตัวไหนมาเร็วเมื่อกี้อ่ะอีตัวนี้ยูเซนโบลต์โอ้ย
้าวทำแบบนี้ก็ได้นี่ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโยมไม่เห็นบอกหนูเลยอะทำแบบนี้ก็ได้นี่นี่จะเป็นพวกเขาฉลามโอ้ฉลามตัวนึงเว้ยตัวฉลามเร็วเคยมีเด็กนิ้วขาดเพราะปลาตัวนี้ไหมครับคุณลุงผู้ตายผู้ตายกลับมาเร็วผู้ตายกลับมาเร็วลูกม้าลูกม้าวับเรือวับเรือยิ้วมาหิ้วมามาเร็วมาเร็วอย่าเอามือเคลื่อนไม่กล้าดามันชนมือหนูหลุดอ่ะแต่มันเราสามารถเอามือนิ้วเราเข้าในปากมันลุงเอาทำว้ายมันกัดหนูมันกัดเมื่อกี้อ่ะน้องปลาน้องปลามาให้อาหารนะเรียกเก่งเรียกทำไมอีกตัวหนึ่งก็เป็นไฮไลท์มาน้ำไหนคะมาน้ำหมูมาน้ำนี่มาน้ำโอ้ยนี่นี่เกาะอยู่เกาะอยู่มาลูกมาลูกมาเนี่ยมาน้ำจริงๆเป็นตัวบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลถ้าจุดไหนมีมาน้ำเนี่ย1อาหาร2พวกแพลงก์ตอนพวกนี้มันจะมีอยู่ที่เรามาเลี้ยงไว้1เพื่อให้มันขยายพันธุ์เพราะเวลาติดเครื่องมือประมงพื้นบ้านปุ๊บเนี่ยมันจะตายแต่เนี่ยชาวประมงได้มาปุ๊บก็ให้กับกลุ่มเพื่อได้ขยายพันธุ์เพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วไม่คือธนาคารปูม้าแปลว่าปูม้าที่มีไข่ที่ชาวประมงเขาจับได้เขาก็จะมารวมกันที่นี่ครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็เราพยายามทำหลายๆเรื่องอย่างเช่นพ่อแม่พันธุ์อย่างมาน้ำปูม้าแล้วก็จะมีพวกปลาครับผมครับผมแล้วถ้าเราเอาปูม้ามาฝากเราได้ดอกเบี้ยลอยละเท่าไหร่ครับจริงๆดอกเบี้ยชาวประมงได้ขึ้นอยู่กับที่ว่าวิธีการของชาวประมงเพราะว่าดอกเบี้ยมันจะคืนสู่ดอกเบี้ยก็คืนสู่ชาวประมงก็คืนสู่ทะเลจริงจริงจริงก็เวลาชาวประมงไปจับพบนั่นคือดอกเบี้ยที่เขาได้แต่ต้นทุนที่เขาเอามาขวางแล้วก็คืนสู่ชาวประมงอันสแน็คแจ็คนี่ถือว่าเหมาะกับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของที่ภูมิเรียงนะเพราะเป็นการท่องเที่ยวที่ได้สักเดียวไม่ได้ไม่ได้ออนแอร์ไม่ได้เดี๋ยวต้องเบลอนะอันนี้ไม่ได้เบลอตรงนี้นะเบลอตรงนี้รอบนี้เป็นสแน็คแจ็ครสออริจินอลนะคะแต่ว่ามันมีความพิเศษในช่วงนี้เพราะว่าสแน็คแจ็คออริจินอลเขาปรับแพ็กเกจต้อนรับฟุตบอลโลกนี่ค่ะดิฉันเป็นทีมชาติเยอรมนีของดิฉันเป็นบราซิลบราซิลนะคะแต่ละอันมันจะต่างกันไปเพราะว่าอย่างถ้าเป็นซองรุ่น5บาทเนี่ยจะมี9แบบถ้ารุ่น10บาทเนี่ยจะมี6แบบแต่20บาทมี4แบบรักใครชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็ไปเลือกมากินเพราะว่าใช่ไหมคุณผู้ชายเวลาดูบอลดึกๆแล้วก็ต้องมีอะไรแบบขบเคี้ยวไปเพลินๆใช่ไหมพี่โอ๊คใช่ก็คือนั่งกัดหนังตีนเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์ต่อคุณเลยปะบางคนแบบว่างๆเอาหนังตีนขึ้นมาแบบนั่งกัดนั่งแทงเงี้ยไม่ได้ไม่ได้กินสแน็คแจ็คดีกว่าก็มาสแปะเอาไว้อย่างนี้แต่ละขนาดก็มีหลายแบบกับกระเทยก็มีหลายแบบเหมือนกันก็กระเทยแบบสะอาดแล้วก็กระเทยแบบสวยในที่มาอยู่ที่ภูมิเรียงเนี้ยสิ่งที่ขึ้นชื่อที่สุดอันหนึ่งของภูมิเรียงก็คือผ้าไหมยกภูมิเรียงซึ่งเขาแบบมีร้านแล้วเมื่อกี้ที่เราเข้ามาจะเห็นเป็นร้านถ่ายผ้าเยอะมากเลยแต่บ้านที่พามาดูอันเนี้ยเป็นหลังสุดท้ายที่เขาทอผ้ายกทองลายแบบราชสำนักโบราณฉันก็มาสั่งทอไว้เมื่อปีที่แล้วที่เห็นมาใน Facebook แล้วก็มาติดตามแล้วก็มาสั่งไว้เมื่อปีที่แล้วซึ่งก็น่าจะได้แล้วแหละผ้าเนาะใช่แล้วอีก2ปีคือผ้าผืนนึงอ่ะใช้เวลาทอ3เดือนแล้วเนี่ยมาเขาทอกันอยู่2คนคิวก่อนหน้าฉันน่ะมีอยู่8ผืนแล้วพี่ก๊อฟอยู่นานกว่าการทอผ้าอยู่แล้วแน่นอนพี่ก๊อฟอ่ะสั่งได้ประมาณ500กว่าผืนจริง500กว่าผืนอยู่นานมากใหม่สแน็คแจ็คขนมถั่วปากอ้าใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงดาบมือชักต้องลงอันไหนดีลงอันนี้กับอันนี้อันเมื่อกี้ตรงนี้เดียวอันนี้เหรอเออถ้าลงมันจะกดไหลปะฮะได้ครับคุณแม่พี่ไม่มีใครแตะต้องตัวพี่มาพักอย่างอุ้ยแล้วทำไงดีอ่ะพี่ลืมกระดาษทิชชู่ใส่กระเป๋าแล้วดูไปซับเพิ่มให้น้องแนะนำตัวก่อนรู้จักแล้วชื่อไอซ์อยากรู้จัก
คนเดียวไม่ได้อยากให้คนดูรู้จักเยอะห่วงโหตลาดนี่เรียกว่าตลาดอะไรนะตลาดมะลิครับตลาดมะลิอยู่ตรงไหนจ๊ะเนี่ยอยู่ที่นนทบุรีครับนนทบุรีคุยเรื่องร้านดีกว่ามีแฟนหรือยังมันอันนี้ร้านแล้วใช่ไหมพี่ใช่โอเคแล้วบ้านอยู่แถวไหนอยากจะรู้เลยนวมินทร์ครับพี่อ้าวอยู่ตรงเกษตรนวมินทร์ใช่ๆหรอเพิ่งมาอยู่เมืองไทย2ปีพี่เลยไปอยู่ที่ไหนมาเลยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ครับไปอยู่มา15ปีหรอฝากสวัสดีสวัสดีเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์ที่เราเคยจำไม่ได้หรอฮัลโหลใช่หรอไม่ใช่ใช่หรอฮัลโหลฮัลโหลอีกวันเชลล์อีกวินเชลล์อีกวินเชลล์ครับขอบคุณครับแปลว่าอะไรหรอยุ่งอีกเบนเจอร์ยุ่งใช่แปลว่าฉันชอบเธอชอบชอบปอนเหรอว้าว Wees als du blieft mijn man Wees als du blieft als du blieft als du blieft mijn man ไม่ได้ไม่ได้หรอชอบผู้หญิงคุยอะไรกันเนี่ยบอกว่าเป็นผัวฉันเถอะก็เป็นคนแก้ตรงแล้วเขาก็ตรงเหมือนกันไม่ได้อุ้ยจับไม่ชอบไม่ต้องไม่จับไม่ต้องจไม่ต้องมาปลอบใจในการจับแขนหรือถามแล้วว่าโอเคหรือเปล่าไม่ถามมันไม่โอเคไม่ถามงั้นไปเอาซี่โครงหมูซี่โครงเนื้ออะไรมาขายเลยไปเออไปเรียนจบที่นู่นมาแล้วเรียนอะไรมาคะเรียนการโรงแรมเฮ้ยจังเลยอ่ะโอเคเนาะกลับมาทำไมกลับมาเปิดร้านเลยแสดงว่ากลับมาก็มาเปิดอันนี้เลยใช่ครับเหรอโอเคทำไมทุกอย่างมันดูง่ายได้จังจริงแล้วทำไมไม่ขายที่นู่นอ่ะที่นู่นมันเรื่องเยอะพี่เวลาจะทำธุรกิจอะไรครับที่นู่นทุกเหมือนทุกอย่างมันเป็นกฎเป็นระเบียบต้องมีใบอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยต้องมีใบอนุญาตแสดงว่าที่นี่ทำแบบผิดกฎหมายสิเนี่ยออนแอร์ไม่ได้นะออนถูกหรอใช่ตอนนี้มันเออตอนนี้หมูผมก็เลยเชือดเองทำไมได้ว่าผ่านเนี่ยครับสุขานี่เป็นสุขาปลอมครับเชือดหมูอยู่ข้างในนี้การโรงแรมที่นู่นเออมันจะเหมือนการโรงแรมที่นี่ไหมย่าใช่ต้องเรียกปูที่นอนให้โยนเหรียญไปละเด้งไหมจ๊ะเหรียญครับเหรียญเวลาไปทำความสะอาดถ้าเกิดว่าแบบเออเจออะไรเนี่ยตุ้งติ้งเจอตุ้งติ้งติดเคยเห็นนะนักศึกษาติดตุ้งติ้งเลยคุณผู้ชมติดแล้วก็แบบช่วงติดตุ้งติ้งมันจะมีอะไรห้อยติดอยู่นะแต่ว่ามันไม่ไปแต่ว่าจะกดน้ำปุ๊บมึงวันนี้กูไปทำห้อง508กูจะตุ้งติ้งด้วยฉันถามว่าเครื่องประดับหรอไม่ใช่คีย์ไม่ใช่คีย์มาดูว่าไม่ต้องมาร้านอาหารถูกต้องแล้วพวกเราจะกินขี้พูดเรื่องข้าวอย่าพูดเราพูดเรื่องร้านอาหารดีกว่าขายขี้มานานหรือยังในเมนูที่ร้านมีอะไรบ้างก็หลักๆนะครับจะมีซี่โครงหมูนะครับก็จะมี3ไซส์นะครับมีไซส์เล็กมีไซส์คอเป็นไซส์คอไซส์ติ่งหมูแล้วก็ไซส์ขอบกระกลับไปที่ซี่โครงเราไม่ต้องถึงซี่โครงนะที่เอาวันนี้เตรียมอะไรมาให้เอามีไก่ด้วยมีปีกไก่ด้วยมีข้าวหมูย่างซีซ่าสลัดอะไรก็เยอะอาหารประมาณนึงนะเพราะวันนี้เราพูดตรงๆว่าเราอยากรู้จักเธอถ้าเกิดว่าฉันเจอเธอในสีลมอะไรเงี้ยนี่คือฉันจะดิ่งไปคุยจริงๆหรือฉันจะต้องมีการส่งสายตาให้อ่ะต้องถ่ายรูปคู่ดีเพราะแบบจริงๆมองได้ตามยังไม่เห็นไงถ่ายรูปให้นุชาไม่กินปลาสมมติว่ารักกันจริงโอ้ใช่แต่เหมือนเป็นเพื่อนชายโอ้โหดูนี่รูปดีจังเลยอ่ะนี่อันนี้มันดูเหมาะกันจริงๆเหมาะกันสองคนเหมาะกันอยู่แล้วเพราะว่าคนหนึ่งชื่อไอคนหนึ่งชื่อไอกูไม่สนใจตรงนี้แล้วกูสนใจซี่โครงแล้วดูสิคือเราจีบเลยแล้วพี่ชายมีแฟนนึงเพิ่งมี2 3วันที่แล้วนี่แสดงว่าไม่ยืนยันหล่อนคนคบกับพี่ชายเขาพี่คะเอาซี่โครงมาเลยค่ะครับก็อันนี้เป็นซี่โครงไซส์ L นะครับก็จะมี12ชิ้นนะครับครับแล้วก็อันนี้เป็นซอสที่ชื่อว่าอะไรนะครับอะไรนะเพราะว่าลูกค้าชอบพูดอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยอะไรซอสอะไรเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นซอสอะไรเราเล่นตลกเหมือนกันนะเราเนี่ยคือเอาแจ่วผสมกับมายองเนสเหรอประมาณนั้นครับพี่ผสมหรือเปล่าตอนแรกเราก็ประคิดไม่ใช่คืออยากทำอะไรให้มันแตกต่างจากน้ำจิ้มแจ่วครับให้มันแบบมีความน้ำจิ้มแจ่วเป็นแค่แข็งเป็นไอศกรีมทำเป็นซอเบต์ซอเบต์น้ำจิ้มแจ่วมูสแบบแจ่วพูเร่คุณต้องหยุดดูปอดมาเตอร์เชฟผมใช่จริงครับบางทีจะกลับไปทำดูมาเตอร์เชฟเสร็จกลับบ้านจะไปทำกับข้าวให้แม่กินแม่ผมทำธรรมดาก็ได้หิวหอมนะกิ๊บกิ๊บอีกตอนมันดีมากอ่ะอร่อยเนื้อก็นุ่มอร่อยนะคุณผู้ชมเปิด MV เอา MV เดี๋ยวมาใส่ไปเอาเพลงอะไรมาใส่เข้าไปในหัวใจก็แล้วใช่ประกอบ MV แล้วเดี๋ยวเรากินด้วยกันอ
หรอถ้ากากอยู่ตรงนี้ไปตลอดเหรอนึกคิดแบบขยับขยายไปเปิดขยายครับก็รอจังหวะอยู่พี่เพราะตอนนี้มันเลเหรอตอนนี้มันจะเข้าหน้าฝนแล้วก็เขาถ้าเกิดฝนตกลูกค้าไม่ค่อยเดินตลาดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงก่อนฤดูฝนใช่ครับเริ่มจีฝนตกลงที่หน้าต่างในบางคราวแต่จริงๆเราชอบคนแบบไหนก็ขาวๆเหมือนที่ผู้ชายทั่วไปชอบครับหล่อชอบขาวๆอ่ะครับพี่กลมๆอวบๆด้วยหรือเปล่าก็อวบๆก็ดีพี่เฮ้ยไม่ชอบคนผอมอ่ะทำไมอ่ะแดกแดกเข้าไปเดี๋ยวขาหนูกูไม่จิตเร็วก่อนแล้วมันเหมือนแบบได้เนื้อได้หนังใช่ครับก่อนแล้วมันอบอุ่นครับพี่ใช่ครับแต่เราชอบเธอนะครับผมครับแล้วที่โฟมชอบไหมพี่ก็ด้วยอ๋อไม่เป็นไรจ้ะเอาที่โฟมทำหัวนะเอ๊ะหนูทำได้นะไม่ได้ไม่ได้นี่อร่อยมากเลยบอกอีกทีที่มาอยู่ตรงไหนนะแล้วร้านเขาอยู่ล็อกไหนวะผมอยู่ในโซนร้านอยู่ในโซนฟูทักนะครับแล้วก็อยู่ที่ตลาดนัดมลิเมืองทองครับว้ายถ้ามาไม่ถูกก็โทรมาได้ไม่ต้องไปหาเจอเอา Google เอาตลาดมลิตลาดนัดมลิมันยากอ้าวเขาอยากขายเขาอยากขายของเขาไม่อยากโอเคไม่ต้องมาร้านนี้ไม่ต้องมามามาขอมาให้มาอยากเปิดครับกูงงให้หมดแล้วหาตลาดนัดมลิอ๋อครับอยู่โซนฟูทักแต่กูจะกินต่อเพราะเขาชอบผู้หญิงอวบแต่ว่าเรื่องความสะอาดของช่องปากก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลถูกต้องหลังจากทานอาหารหลังจากอะไรก็ว่าไปถูกต้องรับไปจ้านะครับไม่แป้งสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบคนะครับมีไมโครมาร้องเพลงเอี่ยมอ่องอรทัยร้องดีคือจะดีเฉยแล้วก็สะดุดใจจะมาดีที่ไหนใช่หมดเลยมันจะยืนเฉยๆก็เอี่ยมอ่องอรทัยเฮ้ยเบิ้ลมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงค่ะเย้ยังแต่ยืนเฉยๆก็เอี่ยมอ่องอรทัยใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงโอ้ยทำไมอ่ะชุดหายไปอ่ะชุดที่จะใส่ถ่ายอ่ะหายไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะหายได้ยังไงอ่ะหายไปหมดเลยเนี่ยชุดก็หายต่างหูอะไรก็หายนะหนูมั่นใจนะว่าหนูล็อกดีแล้วอ่ะบ้านี่ลงทำท่าแล้วเนี่ยยังล็อกไม่ดีเหรอคนล็อกอันนี้ล็อกกระเป๋าแล้วโรงแรมระดับเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้คีย์การ์ดเขามีระบบความปลอดภัยไม่ต้องใช้กุญแจหูพนักงานหรือเปล่าหนูล็อกดีแล้วนะทุกอย่างมั่นใจเปิดห้องมาอ้าวประตูเปิดอ้าซ่าอยู่แต่เป็นนี้ห้องมึงเหรอไม่ใช่ประตูไม่ใช่ประตูอ๋อกระเป๋าเปิดอ้าซ่าอยู่แล้วมันหายไปไหนอ่ะมันมีผีเอาไปหรอขโมยหรอป้าหรือเปล่าป้าจะเอาไปให้ลูกหรือเปล่าไอ้ช่างมันเถอะช่างมันเถอะไม่เป็นไรเพราะรอบนี้ฉันจัดการเตรียมพร้อมมาให้เธอแล้วด้วยประกันการเดินไม่เอาชุดพี่ก๊อฟนะไม่ใส่นะเตรียมพร้อมก็เตรียมชุดมาให้หนูไม่เอานะชุดที่เอาไปจากหล่อนเอามามันดีกว่านั้นมันดีกว่านั้นฉันซื้อประกันการเดินทางทูนโปรเทคจากแอร์เอเชียมาให้เขามีคอนเซปต์บินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปเพราะว่าเขาคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัวหรือว่ากระเป๋าเดินทางอะไรของเราทุกอย่างนี่นะมูลค่าถึง 15,000 บาทเลยแกค่อยไปซื้อใหม่เอาเสื้อผ้าคนตายมันจะเท่าไหร่กันเชียวนี่แล้วคราวหน้านะแกกับฉันนัดกันเลยเอาเสื้อผ้าพี่ก๊อฟไปทิ้งแล้วก็แจ้งเงินประกันมาซื้อให้ได้บ่อยเขาให้เป็นแบบอุบัติเหตุเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะไปบอกเขาไงไม่มีใครรู้หรอกฉันจะบอกเราไปทิ้งเนี่ยไปไปถ่ายงานกันไปอีอ๋อมึงลูกคือลูกป้าที่โรงแรมเหรอป้าขโมยมาให้หนูนี่นะมึงเหมือนกระเทยเด็กจะไปดูหมอลำเลยอ่ะนั่นหูกุ้ยเฮ้ยเนื้ออะไรเนี่ยขโมยเนื้อแต่งหน้ามาเลยเหรอแล้วมีผมเหรอเอาหน้ามาเขาไปติดไหนจะเปิดหัวดูซิโอ้โหปิดเด้อโอ้โหอีน้องสาวเหมือนอีพี่สาวไม่มีผิดเลยค่ะอ้าวจะขโมยไปใส่แล้วก็ต้องมั่นใจหน่อยสิเอาเสื้อออกสิไม่เอาแต่ก็ได้ไม่กูเหมือนกูทุกอย่างเลยมึงมีอะไรบ้างหลังก็ลายเหมือนกูพี่ขโมยเหมือนกูอีกใส่ไปแล้วให้ประกอบอุบัติเหตุเลยนะกูจะได้เอาเงินประกันเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทย
คนไข้ทัชกรรับยาที่ช่อง4ค่ะแต่ฉันไม่ได้เป็นอะไรนะคะฉันเห็นเธอไม่ทานยาเมื่อกี้ช่วยด้วยค่ะคนไข้บ้วนยาทิ้งค่ะคนไข้บ้วนยาทิ้งค่ะไม่ใช่คนไข้นี่คือคนไข้กิติพัฒน์ไปทำฟันที่ห้อง5เราแต่งตัวมากันทำอะไรคะวันนี้ตอนนี้นะคะเรากลับเข้ามาอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะมันมีจุดหนึ่งในตัวเมืองสุราษฎร์เขาเรียกว่าตลาดสะพานโค้งร้อยปีไหนคือสะพานโค้งโอ้โหอ๋อนี่หรอสะพานโค้งจริงๆอยากทำให้ดูชัดๆกว่านั้นสะพานโค้งร้อยปีเป็นไงวะยังไงโอ้ยนี่ล้านปีสะพานโค้งล้านปีสะพานโค้งล้านปีคือมันเป็นอาคารก่อสร้างโบราณนะเธอแล้วมันก็เชื่อมข้างบนเนี่ยก็จะเป็นทางเดินไม่จริงเมื่อก่อนอาจจะเป็นสะพานจริงๆก็ได้แล้วก็น้ำลดเขาก็เลยขุดข้างล่างให้เป็นบ้านคนฉลาดนะมึงอ่ะมาจากจังหวัดไหนเนี่ยกล้าบอกไหมมาจากจังหวัดไหนไม่กล้าเลยอ่ะเทปนี้เราทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชนปอนเขาก็เลยบอกว่าเราจะได้รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจอย่างนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ในการถ่ายวันนบีครั้งนี้ก็คือยิ้มอิ่มบุญโดยวิธีการก็คือแบบยิ้มอ่อนอ่อนยิ้มห้ามเห็นฟันห้ามเห็นฟันห้ามเห็นฟันอุ้ยพี่ก๊อฟทำได้ไหมเออเนี่ยไม่อยากมากินอะไรให้ยากอ่ะเนี่ยคอนเซปต์วันนบีก็เข้าข้างกันเห็นแล้วเนี่ยคิดข้ามพี่ก๊อฟกันใช่ไหมใช่แลคตาซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นคราวนี้ดิฉันมาทำความดีกับเพื่อนๆนะคะเปรียบเสมือนดิฉันเนี่ยเป็นกระบอกเสียงบอกทุกคนว่าเรามาทำความดีกันเถอะเหมือนเป็นตัวเชื่อมนั่นเองดิฉันก็คือสะพานแห่งนี้คอนเซปต์ของดิฉันสะพานบุญค่ะไหนมึงลองพูดคำว่าตุ๊กตาของหนูตุ๊กตาของหนูเอาใหม่เอาใหม่หล่อนพูดว่าแม่จ๋าหนูอยากกลับบ้านเร็วเสียงยันยาเสียงยันยาไม่กูอีปอนกูอยากกลับบ้านอุ๊ยแกงโทรศัพท์ของนี่อยู่ไหนเนี่ยผมนี่แม่อ๋อนี่เหมือนจะเมมคำด่าไว้อุ๊ยคิดคำด่ามันด้วยหรอไม่รู้เหมือนกันอะอะไรนึกได้ก็เขียนไปก่อนฟ้าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มีคนชมหล่อนว่าสวยบ่อยมั้ยอ่ะมีบ่อยเบื่อบ่อยใช่มั้ยเออฉันก็ว่าคนอื่นเดี๋ยวมันไม่ได้มีอะไรต่อคะหมดละที่เหลือของหล่อนทั้งหมดโอ้โหโอ้โหกูเห็นหลายบรรทัดก่อนอีตุ้มบรรทัดเดียวเองเหรอทำไมอ่ะเจ้านายเรียกประชุมเหรอทำไมอ่ะเตรียมมาน้อยเหรอเตรียมมาเยอะแต่ว่าของหล่อนได้แค่ข้อเดียวเขาเป็นอะไรกับวิกวะคนที่อยากให้ใส่เขาก็ไม่ยอมใส่วิกเนาะคนที่ใส่วิกหน้ามาอยู่เนี่ยไม่ได้ใส่มึงเดี๋ยววิกเดียวกับที่มึงหายไปอยู่ในป่าป่ะคอนเซปต์น่ะมึงขอกูถ่ายซุปเปอร์ซูมหน่อยได้ไหมสี่สามเร็วได้ได้ถ่ายซุปเปอร์ซูมพี่ยกถ่ายไปเรื่อยๆมันให้มันถ่ายไปค่ะวันนี้นะคะใส่เสื้อแบบฉลุนะคะเพื่อจะมาชนะค่ะก็เลยไม่ต้องคิดอะไรมากคอนเซปต์เราก็แบบเออเขาให้มายิ้มให้สวยๆเราก็เลยคิดว่าเออเราใช้คอนเซปต์ที่เป็นแบบรอยยิ้มพิฆาตใจของคนเลือกดีกว่ากับคอนเซปต์รอยยิ้มพิมพ์ใจค่ะไม่ต้องรอยยิ้มพิมพ์ใจหรอกรอยยิ้มพิมพ์ใบบรรณบัตรเจนแล้วมาถ่ายตรงนี้มึงไปเดินถ่ายอะไรตรงนั้นวะนั่นหมานั่นหมารอยเราก็รอยยิ้มพิมพ์ทะเบียนมรดกโลกมึงไม่เหมือนรอยยิ้มพิมพ์ถาเหมือนรอยยิ้มพิมพ์ถุยในจำนวนเรา3คนเนี่ยคนที่สวยอิ่มบุญที่สุดอ่ะต้องเป็นเจนนี่นะทำไมคะเขาเป็นคนเดียวที่มีคนทำบุญให้พวกเราต้องทำกันเองอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าสวยอิ่มบุญด้วยเขาเรียกว่าสวยส่วนบุญแต่ว่าสวยได้เพราะส่วนบุญแต่เจนนี่เขาเป็นคนทำบุญนะแต่มันยังไม่จบเติมไปอีกคำหนึ่งคนทำบุญให้อย่าร้องเพลงให้เจนนี่จ้ะทำไมอ่ะช่วงนี้เห็นเพลงนี้เขาฮิตเพลงอะไรคะอยู่ดีๆก็หายตายไม่บอกอยู่ดีๆเปลี่ยนไปไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆจองวัดอยู่ศาลาในจังเจนได้จำใจไปวางดอกไม้จันที่หนูเห็นในมุ้งเมื่อวานที่เป็นแบบเออเป็นเต้นแบบนี้เลยคิดเพลงนี้อยู่เลยไม่ดีหรอของน้องเฟรมเขาว่าฉันฟังมาช่วงนี้เขาฮิตเขาเปิดในวิทยุบ่อยเออเพลงนี้ก็ได้เพลงนี้ก็ได้เพลงของแม็กเจนมานาก็ได้เอออะไรอะไรอ่ะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าช้าวันหนึ่งฉันอยู่ในป่าช
ช้าถ่ายรูปกับสะพานร้อยปีนะคะในคอนเซปต์ยิ้มอิ่มบุญนะคะดิฉันก็เลยใช้คอนเซปต์ซอฟต์ให้รู้สึกว่าเราอิ่มบุญจริงๆนั่นก็คือคอนเซปต์ว่าทำบุญสวยชาตินี้ค่ะทำบุญสวยชาตินี้ทำเดี๋ยวก็เออหรอกทำตอนแก่หรอกนี่ผมส่งของมาให้ว่าส่งหมายชื่อของคุณพัชกรคุณรับยาเขียนมานะส่งของมาเลยนะส่งของตายคนนั้นงานที่ให้ของเราผู้รับคือคุณอุดอุดอ่ะชัชกรคุณรับยายังบอกตรงนี้ว่ายังอ่ะทำไมส่งมาได้ตรงเวลาจังกอพัดเอามาบังแดดหรือเอามาบังฟันคะรอบนี้เอามาถือใกล้ผมหรือเป็นชื่อเขตเลยเหมือนกันนะเขตอะไรคะบังพัดบังพัดอุ้ยพี่กอฟใส่รองเท้าส้นส้นอะไรเนี่ยอุ้ยนางใส่เสื้อ2ตัวข้างในมีเสื้อทับมันให้ตายไปเลยทับได้ครับกระยานก็ได้ค่ะอุ้ยมึงใส่เดรสสั้นก็คือแป๊บเดียวก็ตายพี่กอล์ฟใส่เดรสยาวตั้งนานยังไม่ตายเลยแต่แป๊บนึงก่อนไปถึงเรื่องถ่ายไม่ได้มีช่วงนี้มานานแล้วช่วงอะไรแป้นๆความปั๊บเป็ดความปั๊บเป็ดยังไงแต่มันดีนี่วันนี้มันเกิดเนี่ยก็พาไปกินพาไปกินข้าวไปร้านส้มตำของหมูก็สั่งมาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนี่ยเขาสั่งลาบปลาดุกมาก็ตักเลยกินกันไปปุ๊บมันไปพูดกันมีความเป็นปลาดุกเลยเนี่ยไม่ได้ไปมองก็ได้มันลาบเป็ดอ่ะลาบเป็ดเขาปากอ่ะแล้วลาบน้ำนี่เจิ่งเลยนะแล้วก็บอกว่าเป็นเนื้อต่อนๆเลยนะถ่ายที่ตอนไหนวะดูไปนู่นหนีไปนู่นไม่หันไม่หันแต่เขาไม่กินเป็ดไงเขาก็เลยแบบเขาก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเป็ดอันนี้เป็นเป็ดใช่เขาจะกินเฉพาะกินเฉพาะเป็ดที่อร่อยอ่ะไหนดูซิเนี่ยส่งไปทำบุญเผื่อหน่อยพี่กอล์ฟเนี่ยแบบไหนๆก็ด้วยความที่รู้จักแบบเป็นเพื่อนเป็นฝูงมานานอะไรเงี้ยก็คืออยากจะเตือนด้วยความหวังดีในหลายอันเวลายิ้มกอล์ฟต้องเลิกแบบอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้มันจะดูเกรงจะเหมือนเกรงใช่สองก็คือต้องเลิกมัดผมเพราะว่าต้องเลิกมัดผมแบบหางหมาได้แล้วเพราะว่าปลายผมมันน้อยกว่าขนแป้งผู้การต่างหามายุราอีกอ่ะเดินจากห้องน้ำร้องไห้แม่ตาเป็นอะไรผมมีสระผมแล้วผมร่วงร่วงไป3เส้นก็ใจเสียแล้วนี่เออคุณทัศกรคุณรับยายังเหมาะมากเลยกับคุณที่กูใส่วิกอันนี้มาถ่ายเนี่ยก็เหมาะเนี่ยบอกแล้วนำตะกุนของนางไม่ใช่บุญรับยานะบุญรับตาไปไม่ถนัดไม่ได้เลยใช่นะวิกผมอะไรจะเลิกเอาวิกผมฟูไหมกูใส่สักทีนี่กูหมายใจว่าเออมันจะเป็นวิกที่ยาวสลวยโผล่มาอีกทีมึงเอ้ยฝั่งหนึ่งตรงฝั่งหนึ่งยีกูมาหมดเลยมันจะผมยงหงโหรอยยิ้มพิมพ์ใจก็สวยเห็นไหมอันนี้มีความแบบยิ้มอ่อนแล้วก็แบบ ออกมาจากใจจริงๆยายไม่ได้ตาแข็งไม่ได้อะไรนี่อินเนอร์ฟีลลิ่งมันออกมาหมดนี่จะคอมเมนต์ยังไงเลยรูปนี้เพราะว่ามันแต่ยายคิดว่าใครชนะอันนี้นี่ยิ้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำบุญหรือได้อะไรส่วนบุญมันมีคนนะน่าสดชื่นอ่ะเพราะว่าเหมือนมีคนเหมือนวง BNK ใช่เหมือนเพื่อนๆแล้ววง BNK มาร้องเพลงอีทางเมยาตีนั่งฮอนตูไปอีทางเมยาตีนั่งฮอนตูแต่เวลาเต้นต้องแต่งด้วยแต่งนะอ้าไปดูซิใครชนะมึงมันเหมือนหน้าคนป่วยที่พยาบาลถามว่ากินยาหรือยังคะแล้วก็วางยาไว้แล้วแบบไม่จริงเรียกพยาบาลไปก็บ้วนยาทิ้งนี่รถพยาบาลมารับหรือยังกินยาหรือยังคะมึงแหละพยาบาลมาถึงจับเขย่าหัวเลยเอายาออกมาไปเลยเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยYaris Ative เริ่มต้นสู่โลกที่กว้างกว่า
ี่เขารู้จักพี่เขารู้จักเราเราไปตลาดอื่นกันเถอะตอนนี้นะคะได้เวลาต่อปากต่อคำต่อราคาตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดสันเจ้าเราไปต่อปากต่อคำต่อราคาตรงนี้กันนะคะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์นี่เองเลือกประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจาก Air Asia บินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปอะไรอย่างเงี้ยขนมจีนคุณแม่เรียกแล้วคุณแม่เรียกอะไรกันเราไม่เรียกเข้าร้านตัวเองเหรอคะไม่เข้าร้านเองด้วยแต่นี่ปลาร้านน้อยนะเพราะชอบกินเพราะรู้รู้จักหน้าเหรอคะหรือรู้จักอะไรเปล่าแฟนคลับวันนี้พี่จะไปแสดงนั่นแหละนะเวที่เราดูอ่ะที่จบไปแล้วอ่ะจบไปแล้วทำร้ายร่างกายกันไม่ถ้าทะเลาะกันเรื่องเงินน่ะจะยังขนาดไหนวะพูดจาดีๆเดี๋ยวน้องเอาฝาปาดหัวนะอุ๊ยให้หรอจะดีเหรอคะมีค่ะขอช้อนกับต้อมด้วยค่ะอุ๊ยรสดีไม่ใส่รสดีรสดีได้ไหมอุ๊ยตายแล้วจะดีเหรอคะอุ๊ยร้านเดียวก็ให้แล้วแป๊บนึงตัดกล้วยก่อนตัดไหนกล้วยก่อนไหนไงกล้วยสวนมาจบสวนไม่ฉีดตลาดนี้เราพูดแค่3ร้านนี่พอไปร้านอื่นแล้วไม่ต้องไปร้านอื่นเราไปเดี๋ยวมันก็ทิ้งค่ะเดี๋ยวมันก็ทิ้งน้องอย่าเลยอย่าให้พี่น้องอย่าให้พี่ปีใหญ่มากขอบคุณนะขอบคุณนะคะทอดมันปีอร่อยอ่ะนี่โอ้คุณยายคุณพี่เขาไปแล้วเนี่ยคุณพี่ซื้อไปในถือในมือแล้วยายไปเอามานี่แล้วก็ให้เขาไปขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้ยมันจะดีหรอคะอุ้ยมะม่วงเบาน้องเอาสับปะรดปั่นแก้วหนึ่งมีกรีวี่แล้วคุณแม่เคยวี่ด้วยไหมคะเมื่อข้างหลังมันดูยุ่งยุ่งอะฮะอุ้ยเขาใช้มะม่วงเบาสดสดเลยเธอสับปะรดได้แล้วหรอคะอุ้ยเร็วมากต้นปั่นแล้วเราเคยหลงเชื่อไหมคะอุ้ยตรงนี้มีคนแข่งวิ่งแล้วเขาถามเวลาทำไมฮะกี่วิน่ารักอ่ะพี่ชมพวกเราพ่อแม่ยังไม่เคยชมอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาตรงนั้นก็มุ้งเบาน้ำปลาหวานเร็วหน่อยไหนแล้วอุ้ยเหลือแค่นี้แล้วหรอวันนี้กลัวฝนนะคะอ๋อเราค่อยๆทำเวลามีคนมาซื้อเนาะทำไปเรื่อยๆค่ะถ้าหันมามันจะดำเรามีเทคนิคยังไงให้หั่นมะม่วงเราไม่ตัดนิ้วเราไปด้วยคะอ๋อเราอย่ามองผู้ชายมากนะคะมองแต่สามีที่บ้านพอช่วงนี้มันหน้ามันม่วงเบาแล้วหรอคะม่วงเบาที่นี่จะมีตลอดอ๋อมีตลอดทั้งใช่ค่ะมีทั้งขายไม่หมดเหรอคะอ๋อมันออกตลอดออกตลอดจะมีของที่ว่าเขาทำของนครอะไรอย่างเงี้ยออกน้ำปีที่ห่วยหรือเปล่าคะออกน้ำปีอุ้ยคุณพี่นี่อะไรคะอันนี้มะปิงค่ะมะปิงไงไม่รู้จักอันนี้มะปิงอะไรอ่ะค่ะแล้วมันก็คล้ายๆมะม่วงแหละมันต้องเปรี้ยวมากแน่เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวมากค่ะมากแบบเปรี้ยวหัวน้ำส้มอันนี้อะไรคะขนมถ้วยใส่ใบเตยโอ้ยกินไม่ไหวแล้วกินเลยอุตส่าห์ทักโอ้ยกินไม่ไหวแล้วอุตส่าห์ทักแกอย่างเงี้ยเหมือนพี่โบราณเขาบอกเลยทักแล้วมันจะเข้าตัวทักอะไรแล้วมันจะเข้าตัวเข้าปากตลอดมันเหนียวเหนียวนะฮะอร่อยเข้าไหมเข้าตัวไหมเข้าตัวเข้าไปในพุงเลยค่ะขนมฟักทองมันเป็นยังไงนะมันจะเข้าตัวเองไหมแต่คุณพี่เขาจับคู่ขนมได้ดีนะยังไงคะฟักกล้วยเฮ้ยไม่ใช่ยูไม่ใช่แน่นอนแฟนฟักกล้วยให้คุณนะเป็นขายจ้าขายจ้าของข้าวของหวานผลไม้ขายหมดเลยจ้าได้มาเยอะจนเปิดร้านได้เลยไม่ละทุกร้านเลยอ่ะกินไม่ไหวแล้วอ่ะไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือตลาดสันเจ้าหรือโรงทานสันเจ้ากันแน่กินไม่ไหวก็ยังมีคนตื่นให้กินให้ไหวไปหยุดที่ร้านขนมแบบปลายแล้วนะปลายตลาดแล้วนะเกือบจะหมดทางแล้วนะถึงอยู่แล้วจ้าก็ใส่ยังจะไปคุยกับเขาต่อตอนแรกว่าทักขนมเขาหลายอย่างไงใช่ทักหลายอย่างแล้วเริ่มทักอุ๊ยขนมถ้วยหน้าตาแปลกจังเลยค่ะนะคะเอาเลยตัดชิมหน่อยชิมหน่อยไหนก็ทักแล้วกินมันจะได้เข้ามันจะเข้าตัวทักต้องเข้าตัวต้องเข้าตัวกินซะหน่อยกินก็อร่อยจริงตายแล้วขนมฟักทองนี่มันยังไงนะ
มันจะเข้าตัวอีกไหมอ่ะแล้วมันจะอะไรซ่อมเตรียมแล้วใช่ไม่ได้จะแทงหนุ่มกระพองนะแทงกูไหนๆก็ไหนๆนะคะขอมอบตำแหน่งคำคมกะละแมให้กับร้านขนมร้านนี้เลยนะคะคุณพี่จิ๋มนะคะกับคำคมกะละแมที่ว่าเอาไปอีกเอาไปอีกไปเลยไปเลยไปเลยมันมีมันโอ้ตลาดนี้มันมีแต่คนพูดแบบนี้มันมีแต่คนพูดกรอกหมูอ่ะแต่คำคมกะละแมของพี่จิ๋มนั่นคืออ่ะมันจะเข้าตัวอีกไหมอ่ะตายแล้วนี่เป็นขนมนะก็เลยลำบากใจแต่ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะโอเคได้อยู่ผู้ชายไม่เข้าตัวจ้าเข้าไหมคะเข้าจ้าเพื่อนสุราษฎร์สุราษฎร์แล้ววันนี้เรามาพบหาเจ้าสุรีแล้วตอนนี้เป็นช่วงหาดชาวตะลี่หาดชาวตะลี่มาคุณลุงจักรเหมือนรู้ส่งให้เราครบทุกอย่างเลยรอบนี้สุราษฎร์ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและที่สำคัญได้ทำกิจกรรมดีๆทั้งเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อสังคมด้วยจริงๆจริงๆโปรแกรมนี้ทางชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ภูมิเรียงเนี่ยเขาจัดเพื่อนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถมาเที่ยวด้วยโปรแกรมเที่ยวนี้ได้เลยนะถูกต้องแล้วช่วงนี้กำลังเปิดตลาดด้วยรีบมากันเลยทุกคนใช่ลองติดต่อมากันได้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนเรานะคะขนมถั่วลันเตาอบกรอบสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีค่ะค่ะใหม่แปรงซิฟันซิสเตม่าแอนตี้แบคมีไมโครซิเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงค่ะและก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านภูมิเรียงค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ในการโรงเรียนเศรษฐวิทยานะคะที่เป็นโรงเรียนที่สอนเด็กชั้นตั้งแต่ป.1 ถึงป.3 ค่ะเอาเขาเห็นขอบคุณผู้ในใช้อินใช้พื้นที่สื่อเก็บตังค์นะต้องขอบคุณผู้อำนวยการอย่างขอบคุณมากขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด้วยเตรียมย้ายออกมาในช่วงเปล่านะคะโอเคฝากไว้คิดวันนี้นะคะฝากกันไว้พี่คนฝากมาเราก็ต้องฝากบอกต่อนะคะข้อจินตสีเทยคือนักรบอาจมีรอยแผลคนแผลมีรอยตีนค่ะอย่าให้มันเยอะนะอันนี้ที่ฝากมาคะมึงพวกเราลองลุกหน่อยแล้วก็เปิดหลังดูพวกแม่มันมีรอยตีนไหมพวกมันมีรอยตีนไหมคนที่น่าจะมีเยอะที่สุดคือพวกเราเออพี่ปอนหันหลังเลยว้าวแผลแผลแผลนี่เห็นไหมแผลเลือดเลยอะไรอ่ะไปแล้วค่ะที่หน้ามาเที่ยวกันต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเที่ยวไทยWhaa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